สังเกตไหมที่เวลาเราทำอะไรแล้วอ่ะแก่แล้วแก่อีกแก่แล้วแก่อีกทำแล้วไม่รู้จักเสร็จขณะที่ทำสติไม่มีเพราะขณะที่เราทำขณะนั้นเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันไหมไม่อยู่มันไปข้างหน้าถ้าตมาจะเปรียบเทียบว่าทุกคนเคยเข้าโรงเรียนเคยวิ่งอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเขาให้เราวิ่งแข่งไอตอนที่คุณครูบอกอ้าวเข้าที่เราก็ไปเอามือไปทาบตรงเส้นก่อนที่จะวิ่งคำถามถามว่าตอนที่เราบอกที่คุณครูบอกเข้าที่อ่ะถามว่าจิตเราอยู่ตรงเข้าที่หรือไปอยู่เส้นชัยเห็นยังเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเวลาเราทำงานก็เหมือนกันเราทำหน้าปัจจุบันเนี่ยแต่ไปอยู่ไหนใจอ่ะเสร็จแล้วเพราะนั้นพอใจไปอยู่กับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดความบกพร่องมันก็เลยทำแล้วก็ผิดมั่วลืมพอเข้าใจยังตอนนี้แล้วเราก็บ่นว่าอุ้ยงานเยอะจริงๆไม่ใช่งานเยอะคุณทำไม่เสร็จมันก็เลยกลายเป็นดินพอกหางหมูของเก่าไม่เสร็จของใหม่มาอีกแล้วแล้วก็บอกโอ้งานยุ่งงานยุ่งตกลงมันยุ่งหรือเรายุ่งเข้าใจยังไอ้นี่ก็ไม่เสร็จไอ้นี่ไม่เสร็จเพราะมันไปข้างหน้าไม่ได้อยู่กับตรงที่ทำเคยดูตัวเองทำงานไหมเวลาที่เราดูตัวเราทำงานเนี่ยเราจะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเราเองขณะที่เราทำงานในทางกลับกันเวลาเราดูคนอื่นทำงานเราจะเห็นข้อผิดพลาดของเขาใช่ไหมพอเข้าใจไหมแต่นี้ถ้าเราสามารถทำอะไรแล้วเราอยู่กับสิ่งที่เราทำณปัจจุบันได้ความผิดพลาดมันก็จะลดลงจนในที่สุดมันไม่ผิดพลาดแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพออยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยงานมันจะเรียบร้อยไม่ค่อยแก้